สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะ Hello dear friend everyone is very happy นะคะวันนี้นะคะเรามาสอนนะคะทำดอกนะคะสายหยุดในกระถางเล็กๆนี้นะคะเพื่อเราจะมาติดตามติดตรงบ้านนี้นะคะบ้านหลังนี้นะคะติดแบบนี้นะคะเห็นไหมคะมาติดตามบ้านนี้นะคะที่เราจะทำนะคะติดตรงนี้นะคะนี่นะคะติดห้อยระยะลงมานะคะติดห้อยระยะลงมานะคะมาเริ่มทำกันเลยนะคะอันนี้นะคะเราพันนี่เรียบร้อยนะคะเคยสอนแล้วนะคะแล้วเราก็เอามานี่ค่ะเราเอามาติดนะคะติดแบบนี้นะคะติดเป็นแบบนี้เลยนะคะติดไปนะคะวันนี้นะคะน้าส้มก็ขอขอบคุณเพื่อนทุกท่านนะคะที่เข้ามาไลฟ์สดนะคะมีบางคนนะคะเพื่อนนะคะชอบมั่งไม่ชอบมั่งนะคะก็แล้วแต่กันไปนะคะแต่ถ้าเราไม่ชอบใครนะคะคุณก็อยากเข้าไปดูสิคะนะคะไปดูเขานะคะการพูดของเขานะคะถ้าไม่ชอบก็อย่าไปดูนะคะและอย่าไปแกล้งเขานะคะมันไม่ดีหรอกสำหรับตัวคุณเองนะคะแล้วก็ไปทำให้เครื่องคอมนะคะปั่นป่วนนะคะเครื่องคอมของน้าส้มปั่นป่วนนะคะพอพูดจบนะคะก็มีสิ่งแปลกปลอมเมื่อวานก็เป็นวันนี้ก็เป็นนะคะมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามานะคะค่ะทุกคนนะคะเกิดมานะคะไม่มีใครนะคะจะไม่ได้โดนว่านะคะถ้าเราอยากไม่อยากให้ตัวเราเป็นนะคะตัวเรานะคะมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามานะคะก็อย่าไปทำเลยนะคะเราช่วยกันนะคะช่วยเหลือกันสิกันและกันนะคะมันจะดีที่สุดนะคะค่ะแกล้งกันไปแกล้งกันมานะคะคุณคิดหรือว่าคุณจะมีความสุขนะคะอันนี้นะส้มก็ให้ข้อคิดนะคะกติสอนใจทุกๆคนนะคะทำอะไรนะคะก็ทำเถิดค่ะแต่ว่าถ้าคุณทำแล้วว่าให้คุณอื่นเขาเดือดร้อนนะคะคุณก็อย่าไปทำเลยนะคะถ้าเราไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะคุณก็อย่าเข้าไปชมหรือเข้าไปดูในงานศิลป์ของเขาทำหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เขาทำนะคะมันจะไม่ทำให้เราเป็นโรคประสาทแล้วเราเป็นโรคเครียดนะคะแล้วอยู่เป็นสายกลางกันดีกว่านะคะอย่าเกิดมานะคะคนทุกคนนะคะก็ไม่ได้อยู่ค้ำฟ้านะคะทุกคนก็ต้องตายนะคะนี่นะคะอันนี้นะคะน้าส้มก็ให้ข้อกตินะคะคติคิดนะคะแต่ละคนนะคะคิดดีทำดีนะคะพูดดีนะคะไม่ใช่ว่าจะไปทำนะคะให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะคะค่ะไม่ชอบก็อย่าไปดูไม่ชอบก็อย่าไปฟังนะคะมันก็สบายในจิตใจของตัวไม่ใช่ว่าคุณไปแกล้งเขานะคะทำไมบางคนเขาจะไม่รู้นะคะคนเดียวนะคะแกล้งทุกนะคะทุกทั้งในคอมก็มีปัญหานะคะพอปิดจากไลฟ์สดนะมีปัญหาเกิดขึ้นเลยนะคะขอเถอะค่ะขออย่าทำแบบนี้นะคะอันนี้นะคะเรามาเพื่อจะสอนคนให้ทุกคนมีความรู้นะคะเพื่อจะหาสิ่งดีๆนะคะอย่าแกล้งกันเลยนะคะขอนะคะขอนะคะนี่นะคะทำแบบนี้นะคะนี่นะคะทำนะคะก็จะเป็นดอกสายหยุดนะคะเป็นดอกสายหยุดนะคะค่ะเป็นดอกสายหยุดนะคะอันนี้หมายถึงว่าเราทำใบคณะก็จะทำเป็นลักษณะตรงนี้นะคะก็เราจะทำใบของใบสายหยุดนะคะอันนี้ต้นใหญ่นะคะแต่อันนี้เราจะทำใส่ในกระถางเล็กนะคะกระถางแบบนี้นะคะมันมีสีเหลืองสีขาวนะคะให้เราทำใบให้ติดเสร็จก่อนนะคะให้ได้หลายๆใบนะคะแล้วเราก็ทิ้งลงไปนะคะทากาวเป็นแบบนี้นะคะทาไปเลยนะคะค่ะวันนี้ก็ขอพูดนะคะขอพูดนะคะในสิ่งที่มันถูกต้องไม่ถูกต้องนะคะเราไม่ได้คิดอะไรนะคะเราคิดบวกอยู่แล้วนะคะถ้าเราไม่ชอบใครนะคะกติสอนใจว่าไม่ชอบใครก็อย่าดูไม่ชอบใครก็อย่าฟังนะคะให้เราอยู่เฉยๆนะคะจิตใจเราก็สบายนะคะแล้วมันจะทำให้เราเป็นโรคประสาทนะคะเป็นโรคประสาทและโรคเครียดนะคะค่ะเป็นโรคประสาทคุณทำจำไปเขาก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะแค่คุณทำเขาแล้วนะคะคุณสบายใจนะคะนี่สติสอนใจนะคะให้รู้ๆว่าอย่าไปป่วนนะคะเขาทำอะไรกันนะคะคนเราไม่ชอบก็อย่าพูดคนเราไม่ชอบก็อย่าด่านะคะอย่าด่ากันแล้วกันนะคะก็
อ้อแบบนี้นะคะไม่ชอบคุณก็อยู่เฉยๆนะคะคุณไม่ชอบแล้วคุณไปทำในสิ่งที่คุณอยากจะทำนะคะเขารู้นะคะว่าใครเป็นใครนะคะเราไม่พูดแล้วค่ะคนเราพูดไปนะคะมันก็ไม่ดีกับทุกคนนะคะเราทำงานนะคะสอนงานชิ้นนะคะแต่ละชิ้นให้มันดีนะคะกติสอนใจผู้คนนะคะเขาพูดว่านะคะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะมันอยู่ที่จิตใจนะคะถ้าคุณไม่ชอบคุณอย่าฟังคุณไม่ชอบคุณอย่าดูคุณไม่ชอบคุณอย่าไปคิดมันนะคะมันจะทำให้จิตใจคุณนะคะมีค่านะคะมีค่ากับต่อเพื่อนทุกๆคนนะคะเราอยู่เฉยๆนะคะเราดูเฉยๆนะคะชอบไม่ชอบก็เราก็ไม่ต้องพูดออกมาหรือว่าไปทำร้ายเขานะคะในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะนี่นะคะเราจะทำใบเขานะคะแล้วเราก็ใช้นะคะที่เจาะลงไปนะคะเพราะเราจะทำดอกไม้ขึ้นมาอีกนะคะเพื่อให้เขาแห้งนะคะเป็นลักษณะตรงนี้นะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำรั้วบ้านนะคะทำรั้วบ้านนะคะเราติดไปตรงนี้เลยนะคะติดลงไปเลยนะคะค่ะคนเราอยู่ด้วยกันนะคะเราจะทำให้ชีวิตนะคะดีขึ้นนะคะคุณไม่ชอบเขาคุณก็ไปไม่ถูกใจนะคะมันเป็นเปล่าคะบางคนนะคะเป็นโรคจิตนะคะต้องการแบบนี้นะคะนี่คือการเล่าด้วยนะคะพูดไปด้วยเล่าไปด้วยนะสอนไปด้วยนะคะคือว่าคนเราชอบแบบนี้ไม่ชอบแบบนี้ไม่ให้เขามีความไม่ให้เขาดีกว่าหรืออะไรนะคะอย่าไปทำเลยนะคะเราเก็บไว้ในใจนะคะแล้วก็ทำเราอยากจะทำดีนะคะเราก็ทำในสิ่งที่ดีและถูกต้องขึ้นมานะคะสิ่งนั้นนะคะมันก็จะตอบสนองในสิ่งที่ดีนะคะอันนี้เป็นเขตความรู้นะคะที่พระท่านบอกว่าทำอะไรนะคะก็ทำให้ดีที่สุดนะคะชีวิตคนเรานะคะไม่ได้ยืนยาวไปร้อยปีนะคะค่ะไปก็ไปกับตัวเปล่านะคะตอนเกิดก็เกิดกับตัวเปล่านะคะสิ่งที่เราจะเอาไปได้นะคะคือความดีนะคะ1ความดีและความชั่วนะคะไอ้นี่นะคะเดี๋ยวน้าส้มสอนไปด้วยก็พูดไปด้วยนะคะไอ้นี่เราจะทำนะคะสายหยุดอีกดอกนึงนะคะให้ขึ้นในนี้นะคะสายหยุดนะคะก็เป็นเอาดอกสีแดงมันจะมีหลายสีนะคะหลายสีนะคะผสมกันนะคะให้ได้เป็นสีเนื้อเดียวกันนะคะมีหลายสีที่เราจะต้องทำนะคะเอาเป็นสีขาวบ้างนะคะสีขาวนะคะนี่เป็นสีขาวนะคะเราจะมีสีขาวบ้างนะคะเดี๋ยวได้ทำสีขาวไปเลยนะคะค่ะนี่นะคะก็เอานี่ขึ้นมานะคะแล้วเราก็ทาตรงนี้ลงไปนะคะลงไปนะคะแล้วเราก็จะทำนี่เราจะทำเป็นดอกสีขาวนะคะสีขาวเล็กนะคะทำเป็นแบบนี้นะคะแล้วปั้นตรงนี้นะคะให้ดินน่ะสีขาวนี้ออกมาเลยนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ม้วนแบบนี้นะคะแล้วเราก็ทำนี้นะคะลักษณะตรงนี้นะคะแล้วก็บีบมานะคะบีบมาในลักษณะตรงนี้นะคะค่ะค่ะพระท่านก็พูดถูกนะคะเราไม่ชอบสิ่งใดนะคะเราก็ไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปฟังนะคะเราก็ออกหูข้างหนึ่งก็ออกข้างหนึ่งนะคะถ้าทำไปนะคะมันจะทำให้เราเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งนะคะที่แบบว่าคอยที่จะคอยจับจ้องคนที่แบบว่าที่ตัวเองไม่ชอบนะคะเราอย่าไปคิดแบบนั้นนะคะสิ่งนั้นนะคะมันจะทำให้คุณเป็นโรคประสาทนะคะเป็นโรคเครียดแล้วนานๆมาก็จะกลายเป็นโรคประสาทนะคะเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลนะคะนี่นะคะนี่สีขาวนะคะสีขาวนะคะกรรมและมีกฎแห่งกรรมมีจริงนะคะกรรมนะคะคนเรานะคะทำอะไรก็ได้อย่างนั้นนะคะกรรมสมัยนี้นะคะไอ้นี่เป็นกติสอนใจทุกๆคนนะคะเป็นแบบว่ากรรมนะคะเราทำในสิ่งที่ดีและถูกต้องซะดีกว่านะคะอย่าไปทำร้ายจิตใจของผู้อื่นเขานะคะให้มีความลำบากเกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นนะคะในจิตใจนะคะบางคนที่คุณไปทำลำบากเขานะคะบางครั้งเขาไม่คิดอะไรนะคะเขาเห็นว่าคุณเป็นโรคชนิดหนึ่งนะคะค่ะกลัวความนะคะแบบโรคอะไรก็โรคชนิดหนึ่งนะคะคืออยากจะแบบว่า
ไม่ชอบนะเป็นโรคที่แบบไม่ชอบในสิ่งที่ว่าอีกคนนึงเขาทําหรืออะไรนะคะมันเป็นโลกกรรมนะคะอันนี้คือโลกกรรมนะคะอันนี้เราพูดถึงกฎแห่งกรรมนะคะกฎแห่งกรรมนะคะวันนี้ขอพูดนะคะค่ะดอกไม้ก็ยังไม่ได้เสร็จนะคะขอพูดไปก่อนนะคะแล้วก็ทําอีกอันนะคะก็จะได้ดอกไม้เป็นลักษณะตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เราจะทําดอกสีขาวนะคะสีขาวสีขาวนะคะสีขาวออกมานะคะสีขาวนะคะสีมานะคะแบบนี้นะคะรู้นะคะแบบนี้นะคะเช็คคนดูออกนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะคะกฎแห่งกรรมก็จะไปตอบสนองเองนะคะก็ไม่ใช่นี้นะคะในสิ่งที่คุณจะทำอะค่ะคุณจะโดนเต็มที่เลยนะคะค่ะไม่ช้าก็เร็วนะคะกฎแห่งกรรมนี่มีจริงนะเราเอาสิ่งดีๆนะคะมาสอนเพื่อนนะคะทุกๆคนนะคะทำอะไรนะคะทำจากใจนะคะทำด้วยสติปัญญานะคะมันก็จะได้สิ่งที่ดีกลับมานะคะวันนี้สอนด้วยนะคะสอนทั้งคำพูดนะคะที่เราพูดไปนะคะมันก็เป็นสิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งนะคะที่จะช่วยนะคะให้จิตใจของเราดีขึ้นนะคะคนเราไม่เป็นเพื่อนกันนะคะจะมีความสุขนะคะมีความที่ดีต่อกันมีการนิคืบที่ดีต่อกันนะคะมีเหตุผลที่ดีต่อกันนะคะสิ่งนั้นนะคะมันก็จะกลับมาถึงตัวเราเองนะคะนี่คือลักษณะนี้คะดอกสายอยู่สีขาวนะคะนี่ดอกสายอยู่สีขาวนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำกาวติดตรงนี้นะคะเอาก็ขึ้นมานะคะนี่นะคะให้เขาสูให้เขามีเอาใบติดนะคะอันนี้คือใบเขานะคะใบกลมๆติดไปตรงนี้นะคะค่ะเอากาวติดนะคะกาวติดให้แน่นๆนะคะตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เลยนะคะนี่นะคะนี่อีกนะคะค่ะให้ดูสวยงามขึ้นนะคะค่ะนี่นะคะแล้วก็นี่อีกนะคะค่ะดูนี่ค่ะให้ดูสวยงามขึ้นนะคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็เอานี่นะคะนี่นะคะแทงลงไปตรงนี้เลยนะคะให้ดูสวยงามนะคะอันนี้เราก็เสร็จแล้วนะคะดอกใสหยุดนะคะเราก็จะทำกระถางนะคะจากลวดแบบนี้ทำแบบนี้นะคะลวดนะคะให้เป็นกระถางห้อยมาแบบนี้ลักษณะถางห้อยนะคะค่ะน้าส้มขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนทุกท่านนะคะคิดดีทำดีพูดดีนะคะแล้วเพื่อนก็จะได้ในสิ่งที่ปรารถนากลับมานะคะอย่าเราอย่าคิดร้ายต่อผู้อื่นนะคะมันเป็นสิ่งไม่ดีนะคะกรรมกงกรรมกงเวียนมีจริงนะคะมีจริงๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนทุกท่านด้วยนะคะขอให้มีแต่ความสุขนะคะบุญรักษานะคะพระคุ้มครองนะคะสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้าส้มนะคะจะได้มีคลิปดีๆมานำเสนอนะคะนี่นะคะสายหยุดนะคะ